ตัวผู้เลยตัวนี้ถ้าลองได้ดูดิเนี่ยกลัวไหมเนี่ยรูปๆหนึ่งอย่ากัดน้องนะกัดปุ๊บน้องอยู่ในตัวมึงเลยเนี่ยตัวที่สองของบ้านนะที่ลองได้แบบนี้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมมีพี่ชายนะครับท่านหนึ่งนะครับอยู่ใกล้ๆผมนี่เองนะพี่แกกำลังเดินทางมาเอาน้องกบนะเอาน้องกบมาให้ผมนะครับเพราะว่าพี่เขาเนี่ยจะเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศพี่เขาบอกว่าเลี้ยงมาตั้งแต่เป็นลูกออสนะครับรักมากจนแบบตอนนี้ก็โตนะครับมีกบคอนฟ็อกไซส์โตเนี่ย2ตัวและไซส์เล็กอีกประมาณ3ตัวตอนนี้พี่เขากำลังเดินทางมานะครับจะเอามาส่งให้ผมเนี่ยเลี้ยงฟรีๆเลยนะครับไม่ขายพี่แกไม่ยอมไปขายที่ไหนนะครับผมถ้าขายเนี่ยก็ได้ตังค์เยอะเลยนะผมว่าคอนฟ็อกตกอยู่หลายพันเลยนะทั้ง5ตัวนี้ก็อย่างน้อยๆก็พันสองพันน่ะได้แน่นอนนะครับถ้าพี่แกไปขายนะแต่พี่เขาไม่เอาเงินนะครับพี่เขาบอกว่าเป็นคุณค่าทางใจนะครับที่พี่เขาเลี้ยงมาด้วยความรักความรักความแบบเขาเป็นห่วงอ่ะกลัวว่าเอาไปขายแล้วคนอื่นที่รับไปดูแลต่อเนี่ยจะเลี้ยงได้ดีไหมเอาไปขายแล้วมันจะเป็นยังไงจะได้ดูการอัปเดตการพัฒนาของกบตัวเองไหมว่ามันจะเติบโตไปขนาดไหนจะมีลูกหรือยังเลี้ยงยังไงอยู่กินยังไงพี่เขาอยากจะเห็นนะครับผมก็เลยขอมาฝากผมเลี้ยงหรือว่าให้ผมเลยอ่ะมาส่งต่อมาให้ผมเลี้ยงแค่อยากจะเห็นว่าเออพี่เกมอัปเดตลง YouTube บ้างลง TikTok บ้างให้คนเลี้ยงเก่าเนี่ยได้เห็นบ้างให้หายคิดถึงเพราะว่าพี่เขาเนี่ยจะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศอย่างสบายใจตอนแรกอ่ะเพื่อนๆผมคิดว่าผมจะไม่รับกบนะคิดว่าเฉพาะกบที่ผมมีเนี่ย28ตัวผมว่ามันเกินมือที่ผมจะเลี้ยงได้แล้ว28ตัวเนี่ยผมดูแลแล้วไม่เหนื่อยเข้าใจไหมมันพอดีตัวแต่ถ้าเยอะกว่านี้อาจจะเริ่มลำบากเลยนะผมก็เลยปิดตัวเองว่าผมจะไม่รับเลยนะไม่รับกบแล้วแต่ว่าผมฟังจากเหตุผลที่พี่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยผมก็เลยโอเคนะครับผมรับมาเลี้ยงก็ได้แต่ว่าชุดนี้จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะผมจะไม่รับกบจากเพื่อนๆแล้วนะครับเพราะว่ามันเยอะเกินไปนะครับเพื่อนๆเนี่ยพี่เขามาใกล้ถึงแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูลูกกบกันเอ้ยไม่ใช่ลูกดิตัวโตแล้วเออเดี๋ยวเราไปดูน้องกบกันนะครับดูหน่อยโอ้โหตัวใหญ่แล้วนะครับเนี่ยมีใหญ่3ตัวแล้วก็จะมีตัวเล็กเลี้ยงตั้งแต่เป็นออสเลยเลี้ยงตั้งแต่เล็กมากแบบขายในไม่สลัดครับซื้อมาโหสุดยอดเลยพี่ไม่น่าแหละพี่ถึงคิดถึงมันไม่อยากให้น้องไปอยู่ที่อื่นครับผมตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยรับไหมนะเยอะมากเลยต้องเคลียร์ที่บ้านแล้วต้องเคลียร์ตัวเองแล้วตอนนี้เพราะพี่จะไปอยู่นานเลยใช่ไหมครับก็ไปมาครับแต่ว่าไปทีนะไม่มีคนให้อาหารแกะดูหน่อยสีอะไรบ้างเนี่ยสีแดงสวยตัวนี้สวยทุกตัวเลยพี่สีเขียวโอ้โหเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยพี่สวยมากเลยเนี่ยขายน้องกลัวคนเลี้ยงคนอื่นเลี้ยงไม่ดีจับได้ครับพี่หยิบได้ไม่กัดไม่กัดตัวนี้ไม่กัดครับตัวนี้ใหญ่ใจดีสุดแล้วครับตัวนี้จริงเหรอใช่ครับไม่เคยกัดผมเลยตั้งแต่เกิดมาใช่ครับเนี่ยดูไอโออ่ะตัวนี้นอนหลับอยู่เนี่ยดูหน้าเขาดิดูหน้าเขาดิใจดีเป็นมิตรเลยนะเนี่ยเราอ่ะเต็มถ้วยเลยเต็มถ้วยเลยตาแบบมองบนแล้วอ่ะเออตัวดีๆอย่าห้าวกับพี่เขาอย่าห้าวกับพี่เขานะแกถ้าเดี๋ยวเขาอมลงไปทั้งตัวทำไงไม่กัดตัวนี้ขนาดกินยังแบบต้องลองอ่ะอ๋อตัวผู้เลยตัวนี้ถ้าลองได้ดูดิเนี่ยกลัวไหมเนี่ยรูปๆหนึ่งก่อนถ้าเป็นตัวผู้น้องจะลองใช่ใช่ครับถ้าตัวผู้จะลองแล้วก็จะมีปานตรงนิ้วโป้งเหมือนตัวนี้ครับเนี่ยถ้าดูนิ้วโป้งดีๆจะมีปานดำๆตรงปลายนิ้วพวกนี้น่าจะเมียเพราะว่าไม่มีตัวไหนร้องเลยมีตัวเดียวใช่ไหมครับหนูตัวใหญ่ยังไม่ลูกน้องก็ใหญ่กว่านี้ได้อีกไหมครับครับ
น้องอยู่ได้30ปีแต่ว่าเพิ่งอายุปีกว่าๆครับมีปีเดียวเหรอเนี่ยปีกว่า30จะตัวเท่าไหร่นั่นครับแต่ว่าส่วนมากเขาเลี้ยงไม่ถึงอยู่ตามธรรมชาติก็อยู่ไม่ถึงเพราะว่าโดนแดดก่อนครับโดนก่อนอย่ากัดน้องนะก็เป็นลูกกัดปุ๊บน้องอยู่ในตัวมึงเลยเนี่ยอิ่มเลยไอ้ไหนจริงนอนต่อตัวนี้เป็นอูดครับพี่ตัวนี้ตัวเมียเห็นไหมโอ้เพิ่งอึไปนวดพอกันเหลือตัวหัวตัวนี้จะเล็กกว่า3ปีนะตัวนี้อายุ3ปีมาอันนี้โอ้โหเนี่ยตัวที่2ของบ้านนะที่ลองได้แบบนี้ครับลูกพี่ไปแล้วนะอย่าดื้อนะเดี๋ยวพี่เขาแดกนะไปแล้วนะล่ำลาลูกหน่อย คุณพ่อกำลังล่ำลาลูกๆอยู่นะครับผมขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณพี่ขอบคุณพี่เหมือนกันนะครับผมที่ไว้ใจผมนะครับก็เดี๋ยวจะเลี้ยงให้ดีที่สุดนะครับพี่เนี่ยพอจะไปปุ๊บร้องจังเลยร้องแล้ว Ah.